สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาซาสึกิในเกมไนท์คอเลจพาร์ทที่17ปะเอาเป็นว่าถ้าฉันจำพาร์ทผิดเดี๋ยวฉันไปแก้ที่หลังช่วงนี้คือแบบเบลอคราวที่แล้วเราค้างเอาไว้ตรงที่เกาะเครกใช่ไหมแต่กี่คิดว่าเรายังไม่น่าจะเจอตัวละครใหม่นะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวละครใหม่จะมาชัตเตอร์แล้วตัวละครนะดิหมายถึงตัวละครที่มีหัวใจขึ้นเสียดายที่ไม่ได้เล่นชัตเตอร์ที่มีหมีขาวเหมือนกันนะฉันก็เดินออกมาจากมหาลัยแล้วก็ตัดสินใจที่จะเดินเล่นรอบๆเกาะเค้กสักหน่อยแต่มันเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยชวนแกนแล้วก็ออสการ์ออกมาด้วยไม่ได้ฉันก็เลยต้องมาคนเดียวดูเหมือนว่าความรู้สึกแบบนี้มันจะหายไปนานเลยนะท้องฟ้าเนี่ยก็ดูสดใสกว่าปกติแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับอิสระจังเลยอ่ะแล้วลมทะเลที่มันซัดหน้าฉันเนี่ยมันก็ทำให้ฉันรู้สึกดีจังโอ้ไม่อยากคุยเลยทีโอนายเองก็มาเดินเล่นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอต้องการอะไรของนายเนี่ยไอ้คนอีสานฉันคิดว่าฉันเริ่มชินแล้วนะที่เขาเรียกฉันแบบนั้นอะแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะกำลังหงุดหงิดมากกว่าปกตินะเนี่ยเรื่องที่แพ้รุ่นพี่มาแน่เลยอย่างนี้มันต้องซ้ำปะนี่แน่คนลมต้องเหยียบนะคนลมห้ามข้ามนายไม่ต้องเครียดไปหรอกนะเรื่องที่แพ้รุ่นพี่จูเลียตเขาน่ะฉันไม่ได้เครียดอะไรแบบนั้นซะหน่อยพลังของเขามันโกงจะตายนะใครก็ชนะเขาไม่ได้หรอกแต่ว่านายเนี่ยยังมีโอกาสโต้กลับเขานะฉันก็บอกนายแล้วไงว่าฉันไม่ได้ใส่ใจอะไรน่ะใส่ใจชัดๆเลยนะเนี่ยมันเขียนอยู่เต็มใบหน้าของนายเลยนะถ้าให้พูดถึงช่วงเวลาแห่งความเป็นและความตายเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าโกงหรอกนะนายบอกว่าฉันเนี่ยยังมีโอกาสโต้กลับใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเนี่ยฉันน่าจะตายไปแล้วก่อนที่จะได้มีโอกาสโต้กลับถึงฉันจะไม่ชอบมันแต่สิ่งที่มันพูดก็เป็นเรื่องจริงนะมันก็แค่การเทรนนิ่งเท่านั้นเองอ่ะนายไม่ตายหรอกคิดมากไปได้นะแค่เทรนนิ่งอย่างงั้นสินะทำไมเขาถึงได้ดูจริงจังขนาดนี้เนี่ยถ้าให้ฉันเดาอ่ะคือทีโอมันเป็นองค์ชายใช่ป่ะล่ะและธรรมเนียมของพวกกษัตริย์พวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็พยายามยัดให้ลูกมันดูเก่งอ่ะอาจจะกึ่งเด็กมีปัญหาหรือเปล่าสงสัยซัสฉันควรที่จะจับตาดูเขาเอาไว้นะเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นคนยังไงความภาคภูมิใจเนี่ยมันสำคัญกว่าความภาคภูมิใจเนี่ยมันสำคัญกว่าความตกอับนะมันต้องมาก่อนความตกอับอะไรอย่างนั้นนี่นายจะตามฉันมาทำไมเนี่ยอย่าบอกนะว่าตัวเอกเรามันคิดว่าทีโอจะแบบแพ้แล้วไปฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยเหรอ what what คือตอนฉันไม่อัดคลิปมันก็ไม่เห่านะแต่พอฉันอัดปุ๊บมันเห่าเลยคิดตัดแป๊บนึงแล้วกัน One hour later โอเคแม่งกว่าจะเงียบคือแบบกี่พยายามแล้วเว้ยไม่ว่าจะเป็นแบบอัดคลิปตอนแบบ9โมงเช้าบางทีฉันตื่นมานั่งอัดตั้งแต่6โมงอะแล้วบางทีก็เปลี่ยนเป็นเวลาเที่ยงบางทีกี่ก็อัดประมาณแบบ 5-6 ทุ่มตี2คือไม่มีเวลาไหนที่แม่งไม่เห่าอะคือเหมือนแบบตอนฉันนั่งเฉยๆแบบทำอะไรเฉยๆอยู่เฉยๆอ่ะมันไม่เห่านะเว้ยเหมือนมันมีอะไรได้เหี้ยอะไรสักอย่างที่แบบได้ยินเสียงฉันแล้วก็แบบโอ้โอ้โอ้อย่างเงี้ยคือฉันก็อับจนหนทางอับจนปัญญาแล้วว่าแม่งเอ้ยจะให้เมินก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีมันก็แบบเห่าดังแล้วก็เห่ายาวๆอย่างเงี้ยมันน่ารำคาญอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเรานอกเรื่องมาเยอะแล้วต่อดีกว่าฉันเองก็กำลังจะไปทางนั้นเหมือนกันน่ะ
โกหกอยู่แน่ๆเลยโกหกใช่ไหมฉันพูดจริงนะฉันก็มีอะไรสักอย่างที่จะต้องทำตรงนั้นด้วยเหมือนกันน่ะฉันก็เลยเดินตามมาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นฉันกลับก่อนก็ได้อ่ะนึกขึ้นมาได้พอดีเลยว่าฉันก็ต้องกลับเหมือนกันเกมมันชงทีโอเวอร์อ่ะเนี่ยแล้วมันก็มีน้องมาบอกว่าแบบถ้าพี่เล่นจริงๆอ่ะเกมนี้มันชงทีโอมากคือพี่จะบอกว่าพี่รู้แล้วแต่พี่แบบพี่แค่ไม่อยากยอมรับก็ได้ฉันจะไม่ตามนายแล้วก็ได้อย่าคิดที่จะตามมาดีกว่านะนี่การโกหกมันยากจังเลยอ่ะฉันไม่เคยทำแบบนี้ซะด้วยสิโกหกโอเคไม่น่าจะมีอะไรละเอาล่ะฉันไปก่อนก็ได้อ่ะแต่ว่านายก็อย่าคิดเยอะแล้วกันนะนี่นายกำลังพูดอะไรของนายเนี่ยฉันเลยแม่งคิดว่าทีโอจะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาล่ะอย่างน้อยดูเหมือนว่าทีโอเนี่ยก็ไม่ได้มีความคิดที่จะกระโดดลงหน้าผาหรืออะไรแบบนั้นนี่นะโอเคกลับห้องฉันควรที่จะไปพักบ้างแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเรื่องแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นตอนที่เรากำลังเทรนนิ่งกันอะนายหมายถึงเรื่องที่ทีโอเนี่ยมันโดนเตะก้นใช่ไหมเฮ้ยเบาๆหน่อยนะเขาอาจจะได้ยินเข้าก็ได้นะแล้วไงอะมันก็เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องไงจริงๆแล้วฉันอยากจะพูดถึงรุ่นพี่จูเลียตเขามากกว่าไม่ใช่ทีโอซะหน่อยหมายถึงพลัง EP ของเขาใช่ไหมอ่ะใช่ตอนนี้ฉันเอาแต่คิดถึงเรื่องนั้นตลอดเลยอ่ะมันโหดมากเลยนะเนี่ยมันแสดงว่านายมันทำให้เห็นว่านายเนี่ยไม่สามารถที่จะขัดขืนหรืออะไรเขาได้เลยอ่ะตอนที่เขาแบบพยายามที่จะบอกว่าให้นายหยุดอ่ะแล้วมันจะมีวิธีหลีกเลี่ยงพลังของเขาไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าอุดหูก็แก้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยฉลาดมากออสการ์ฉันคิดว่ามันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นหรอกนะฉันก็ไม่รู้หรอกนะถ้าอย่างนั้นลองใส่เอียร์ปลั๊กดูเป็นไงอ่ะที่นายให้มาโอ้จริงด้วยแต่ฉันก็กล้าพูดเลยนะว่ามันจะไม่ได้ยินเขาพูดเลยอ่ะถ้าเขาตะโกนมาแต่ว่าเสียงของรุ่นพี่จูเลียตเขาก็ทรงพลังอยู่เหมือนกันนะฉันคิดว่ามันก็ไม่น่าจะกันอยู่หรอกนะถ้าเกิดเขาเสียงดังขนาดนั้นอ่ะถ้าคิดแบบนั้นแล้วเนี่ยความสามารถของเขามันก็ดูสมบูรณ์แบบจริงๆนั่นแหละนะเพราะแสดงว่าอุดหูก็แก้ไม่ได้หรอเพราะทีโอเสียงดังไม่ใช่ทีโอเพราะจูเลียสเสียงดังว้าบลอช่วงนี้ฉันเป็นอะไรฉันนอนน้อยเหรอโอเคคือกี่อยากจะบอกว่ากี่ไปเล่นอาบน้ำแยกของฟูซิลิโอมาแล้วสุดท้ายแม่งก็ไม่ได้บอกอะไรเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นกิจะเล่นคนที่ยังไม่เคยเล่นก็คือท่านหลอดซีดเดี๋ยวหลอดซีดจะกลายเป็นฝ่ายงอนแทนไม่เคยเลือกท่านเลยฉันควรที่จะไปชวนหลอดซีดใช่ไหมนะแซบนะจ๊ะแซบอีกแล้วนะจ๊ะนี่หลอดซีดจะปิดหัวนมทำไมอยากเห็นหัวนมมังกรผมจะพูดนะก็คือรุ่นพี่จูเลียตน่ะเขาสู้กับทีโอโดยที่แบบไม่เป็นอะไรเลยอ่ะมันพลังเสียงของเขาเนี่ยมันน่าจะแข็งแกร่งน่าดูเลยนะเนี่ยแล้วท่านไม่ค่อยคุยกับเขาอย่างนั้นหรอครับไม่
ฉันก็เพิ่งรู้เกี่ยวกับพลัง EP ของเขาเมื่อกี้นี่เองเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแน่นอนนะว่ามันทรงพลังแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรขนาดนั้นหรอกนะทำไมล่ะครับมันไม่ใช่พลัง EP ที่ฉันกำลังค้นหานะสิอ๋อแสดงว่าท่านเนี่ยก็กำลังมองหาพลังบางอย่างอยู่ใช่ไหมครับก็ไม่เชิงแบบนั้นหรอกนะใช่มันยิ่งทำให้ผมเนี่ยอยากรู้นะครับพี่บอกว่าไม่ใช่ไงลืมไปซะเถอะว่าฉันพูดอะไรไปน่ะฉันคิดว่าพลังที่หลอดสีตามหาก็คือพลังของเราเนี่ยแหละฉันคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเผลอพูดอะไรที่ฉันไม่ควรได้ยินออกมาสินะมันควรที่จะแบบแล้วตอนเนี้ยมันก็เริ่มรบกวนจิตใจฉันอะไรอย่างเงี้ยหมดไปอีกวันนึงแล้วสินะอรุณสวัสดิ์นะแกรนราตรีสวัสดิ์กูจะพูดผิดตลอดทุกพาร์ทไม่ได้นะกูจะอรุณสวัสดิ์อย่างเดียวเลยให้ตายเหอะไฮฮัลโหลจุดๆตอนนี้ก็เป็นเวลาว่างแล้วฉันก็คิดว่าฉันเนี่ยก็ใช้เวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องของครูเซริโอพวกของที่อยู่ในห้องของเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะแล้วรอยสักนั้นมันคืออะไรกันแน่ฉันอยากรู้จริงๆนะแต่เหมือนว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องของเขาสักเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้เรียกอยากรู้แล้วนะอันนี้เรียกเสือกนะจ๊ะฉันจะทำยังไงดีนะฉันก็เดินไปรอบๆมหาลัยในขณะที่กำลังคิดอะไรเพลินๆเนี่ยฉันก็ชนเข้ากับใครบางคนที่ห้องเทนนิ่งอ๋อนั่นนายนั่นเองสินะกิรุ่นพี่จูเลียสเหรอครับมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมนายถึงทำหน้าแบบนั้นเนี่ยหมายความว่ายังไงครับหน้ายาวอะไรเนี่ยหน้ายืนนายไม่รู้หรือไงเนี่ยก็นายทำหน้าแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่านายเนี่ยกำลังมีเรื่องหนักใจอยู่ไงจริงปะเนี่ยฉันยินดีนะที่จะรับฟังนายน่ะบอกฉันมาสิว่ามีอะไรที่มันค้างคาใจนายอยู่กันอะเอาจริงๆรุ่นพี่จูเลียนนี่ก็เป็นรุ่นพี่ที่ดีคนหนึ่งเลยนะถึงแม้ว่าจะหื่นไปหน่อยก็เถอะก็ถ้าเป็นตัวเลือกแบบนี้แสดงว่าเราใกล้จบแล้วใช่ไหมจบชัตเตอร์3แล้วแบบเนี้ยเร็วเหมือนกันนะเนี่ยขอผ่านกับอันนี้แล้วกันซัสจริงๆแล้วก็ฉันตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องให้เขาฟังฉันก็ตัดสินใจที่เล่าเรื่องที่ฉันกำลังคิดอยู่เนี่ยให้เขาฟังฉันเล่าเรื่องของฉันเล่าเรื่องห้องของครูเซริโอให้เขาฟังเขาก็รับฟังอย่างเงียบๆแต่ว่าเขาก็ตั้งใจฟังนะพอที่จะเข้าใจแล้วเหรอนะครูเซริโออย่างนั้นสินะเนี่ยแม้แต่ฉันเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาหรอกนะเขาก็ดูเป็นคนดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่แล้วอ่ะมันก็ทำให้ผมเนี่ยอยากที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องของรอยสักเขามากยิ่งขึ้นอ่ะนายก็บอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนี่มันก็ทำให้ฉันเนี่ยอยากรู้เลยนะรู้แล้วถ้าอย่างนั้นเราแอบเข้าไปในห้องเขากันดีกว่านะคิแอบเหรอครับฉันอาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันเก่งมากเลยนะในการพลิกล็อกอ่ะก็คือแบบสะดอกกรกุญแจอย่างน้อยเนี่ยฉันก็น่าจะเปิดประตูให้นายได้นะแล้วทำไปรู้วิธีแบบนั้นมาจากไหนครับเนี่ยไม่สิเราเข้าไปในห้องของเขาแบบนั้นไม่ได้นะครับ
พูดมากเกินไปแล้วนะตอนนี้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะกี่ขอโทษที่บอกว่ารุ่นพี่จูเลียตเป็นคนดีแปลกๆแล้วเอาเถอะนะไปกันเถอะไปที่ห้องของเขากันน่ะเอ๊นี่มันง่ายกว่าที่ฉันคิดเอาไว้สิอีกนะเนี่ยหวานหมูจัดๆไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเรากำลังจะทำอะไรแบบนี้กันเนี่ยพวกเราสองคนก็แป๊บนึงนะพวกเราสองคนเนี่ยก็สะเดาะกรประตูอย่างรวดเร็วแล้วรุ่นพี่จูเลียสเนี่ยก็เปิดเข้ามาในห้องของครูเซริโอในเวลาอย่างรวดในเวลาไม่นานในเวลาเพียงไม่นานนี่ทำไมถึงได้รู้วิธีทำอะไรแบบนี้ครับเนี่ยถ้านายอยากเป็นอัศวินที่ปราบพวกชั่วร้ายเนี่ยนายก็ต้องเรียนรู้ศาสตร์แห่งความชั่วเอาไว้บ้างนะอะไรประมาณนั้นนะฟังดูอันตรายจังเลยฮะแต่ไม่ว่าฉันจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยตอนนี้เราก็เข้ามาที่นี่แล้วฉันก็คิดว่าจะต้องสืบหาอะไรสักอย่างเหมือนกันอะตอนที่เข้ามาที่นี่นายไม่ได้โกหกสินะเรื่องที่ที่นี่มีกองขยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับคราวที่แล้วทุกครั้งที่ฉันมองเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกแปลกๆทำไมฉันถึงได้รู้สึกคุ้นจังเลยนะทั้งที่ฉันก็ไม่เคยเห็นพวกมันมาก่อนนะมันทำให้ผมนึกขึ้นมาได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยเคยสงสัยของที่อยู่บนชั้นนั้นด้วยอ่ะฉันก็ชี้นิ้วไปตรงมุมของเชลส์นั้นแล้วด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนกับว่ามันถูกผ้าเนี่ยคุมเอาไว้เอาล่ะงั้นเราไปเช็คกันดีกว่าฮะฉันก็ไม่ทันได้ห้ามเขาก็ดึงผ้าปูออกฉันคิดว่ามันเป็นความผิดแป๊บนึงนะฉันคิดว่ามันเนี่ยเป็นความผิดของฉันที่ทำให้เขาเนี่ยอยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างนั้น นี่มันอะไรกันเนี่ยจุดๆนั่นมันบนชั้นน่ะมันเต็มไปด้วยหนังสือ Lego The Traveling Knight และมันไม่ใช่แค่นั้นนะอะไรกันเนี่ยมันมีชื่อของผู้แต่งเขียนอยู่ด้วยนั่นก็คือมาร์เซโลดุกเหรอถ้ากี่อ่านชื่อผิดกี่ขอโทษนะกี่อ่านชื่อไม่เก่งแล้วมันมีทั้งใบรับรองการเขียนแล้วก็รางวัลเกียรติบัตรเนี่ยหลายๆอันเรียงกันเป็นแถวนี่เรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยบอกฉันมาได้แล้วนะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยนี่ไม่ใช่ว่ามันชัดแล้วหรอครับมันก็หมายความว่าครูเซริโอเนี่ยน่าจะเป็นคนเขียน Lego The Traveling Knight ไงมันคืออะไรกันอะว่าไม่รู้จักหรอครับเนี่ยมันก็ดังสุดๆเลยนะในนิยายหมวดหมู่ของอัศวินน่ะอันนี้คือแบบอธิบายแบบติ่งอะอ๋อจริงด้วยสิฉันคิดว่าฉันก็เคยได้ยินมันมาบ้างอะนะแสดงว่าจูเลียนไม่ชอบอ่านหนังสืออ๋อจำได้แล้วอัศวินอันนั้นนี่เองอะดูเหมือนว่า
ขาไม่รู้นะเนี่ยว่าฉันกำลังพูดถึงเรื่องอะไรแต่ตอนนี้ฉันค่อนข้างมั่นใจแล้วไอ้กองขยะทั้งหมดที่มันถูกสุ่มๆกันอยู่เนี่ยมันเคยอยู่ในเรื่องของลิโก้มันก็เลยทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกคุ้นเคยแต่ว่าฟูซิลิโอเขาเป็นนักเขียนตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยบางทีเขาอาจจะแอบเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไว้ก็ได้นะครับทำไมอ่ะถ้าเกิดนายเขียนนิยายสักเรื่องนึงแล้วมันดังเป็นผู้แตกขนาดนี้เนี่ยนายก็ต้องอยากให้คนสนใจสิว่านายประสบความสำเร็จอ่ะบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าอ่ะอาจจะเป็นคนละคนก็ได้นะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วทำไมพวกของพวกเนี้ยที่ทำไมของพวกเนี้ยถึงมาอยู่ที่นี่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่นักเขียนน่ะมันไม่เห็นจะ make sense เลยนะครับมีบางคนกำลังมาอะไรนะครับฉันได้ยินเสียงฝีเท้าน่ะมันอาจจะเป็นของครูซิลิโอก็ได้นะเหมือนว่าเขากำลังจะกลับมาที่ห้องของเขาแล้วอ่ะเสียงฝีเท้าอย่างนั้นเหรอครับไม่เห็นจะได้ยินอะไรเลยอ่ะโม้หรือเปล่าฉันเนี่ยผ่านแป๊บนึงนะนายเนี่ยขาดเขาเรียกว่าเหมือนว่านายเนี่ยขาดการฝึกมานะเพื่อนนายเนี่ยจะต้องทดสอบการฟังเสียงฝีเท้าด้วยถ้าเกิดนายอยากจะเป็นอัศวินน่ะมันใช่เวลาที่จะมาพูดไหมล่ะซ่อนตัวสิเว้ยฝึกหูอย่างนั้นเหรอฝึกยังไงวะน่ะอะไรอย่างนั้นนะเอาเถอะเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะกิฉันควรที่จะทำยังไงดีอ่ะวิ่งออกไปหรือว่าเอ้ยแต่ว่าออกไปกับโกหกใช่มันเพิ่งปลดการโกหกมาให้เราแสดงว่ามันต้องให้เราโกหกมากกว่ามั้งผมคิดว่าเราอยู่ต่อกันที่นี่อีกสักแป๊บนึงจะดีกว่าไหมครับนายพูดบ้าอะไรเนี่ยตอนนี้เขาจะมาถึงแล้วนะก็ผมอยากเอ้ยไม่สิผมอยากที่จะรู้เรื่องของครูซิลิโอเขาเพิ่มอะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับนายกันแน่เนี่ยจะอยากรู้เรื่องของคนอื่นไปทำไมขี้เสือกจริงๆฉันสงสัยจังเลยอะเอ๊ะอันนี้ฉันแปลผิดหรือเปล่าฉันสงสัยจังเลยว่าถ้าฉันบอกว่าฉันเป็นแฟนผลงานของเขาเนี่ยฉันจะสามารถโน้มน้าวเขาได้หรือเปล่าอ๋อหมายถึงแบบแฟนนักเขียนตอนแรกที่กีแปลผ่านๆน่ะกีนึกว่าไอ้นี่กีนึกว่าอาโก้มันจะแกล้งทำตัวเป็นแฟนเพื่อที่จะโน้มน้าวให้จูเลียตอยู่ต่อเนี่ยรีบแปลแล้วมันแปลผิดต้องแปลให้ละเอียดบางทีเขาอาจจะเก็บความลับอะไรที่มันสำคัญมากๆไว้อยู่ก็ได้นะin other word คืออะไรin other word เหรมันน่าจะประมาณแบบถ้าจะให้ฉันพูดอะนะอย่างเงี้ยป่ะน่าจะประมาณนั้นนะนายเนี่ยกำลังสงสัยว่าครูเขาเนี่ยเป็นสปายใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นอะมันน่าจะไม่ดีแน่ๆอะไรดูเหมือนว่ามหาลัยไนท์คอลเลจเนี่ยกำลังจะตกอยู่ในอันตรายแล้วนายเนี่ยก็อยากที่จะจับเขาให้ได้คาหนังคาเขาสินะใช่ครับใช่ถ้า
ถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะมันอาจจะเกิดความเสียหายที่มากเกินกว่าจะแก้นะครับแอลโกหกโกหกก็คือเอามาทำอย่างนี้เองสินะอืมเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะจัดการเรื่องนี้ด้วยวะจูเลียตก็คว้าแขนของฉันเอาไว้ก่อนที่ฉันจะรู้ตัวเนี่ยเราก็ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมีเสื้อผ้ามากมายถูกแขวนไว้อยู่ในนี้แล้วก็มีกลิ่นของลูกเหม็นนี่มันน่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าสินะเงียบเอาไว้หน่อยนะกิเราจะแอบคอยดูเขาจากที่นี่ครับเราก็แอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าเล็กๆเฮียคลาสสิกโดจินเยสกันในตู้เสื้อผ้าเมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูดังขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าครูเซริโอเนี่ยเขาน่าจะกลับมาแล้วฉันก็ค่อยๆมองผ่านช่องแคบของประตูตู้เสื้อผ้าจุดๆๆเมื่อเขาเข้ามาเขาก็เปิดจดหมายที่มันปิดเอาไว้อยู่ในมือของเขาเนี่ยด้วยมีดสั้นมาลงเหมือนแบบมันน่าเศร้าชะมัดเลยนะเนี่ยหลังจากที่เขาอ่านแล้วเขาก็โยนมันลงบนโต๊ะเขานั่งลงบนเก้าอี้โยกด้วยสีหน้าที่ดูอ่อนล้าเขาก็ค่อยๆหลับตาในขณะที่ค่อยๆแกว่งเก้าอี้ดูเหมือนว่าจะมีอะไรสักอย่างกำลังรบกวนจิตใจของเขาอยู่จดหมายนั่นมันเรื่องอะไรกันแน่นะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันก็คุยกับรุ่นพี่จูเลียตด้วยเสียงกระซิบฉันไม่อยากให้เขาฉันไม่อยากให้พวกเราเนี่ยถูกเจอฉันก็เลยพยายามทำเสียงให้เบาที่สุดแต่ว่าในตู้นี้มันมีกลิ่นเหงื่อเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเสื้อผ้าของครูซิลิโอเขาหรอกแต่ดูเหมือนว่าเหงื่อของรุ่นพี่จูเลียตเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นเหงื่อของรุ่นพี่จูเลียตมากกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในห้องเทรนนิ่งเมื่อกี้ไอ้มันเริ่มยากเลยเนี่ยที่จะซ่อนตัวอยู่แต่ในเนี้ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรครับจะบอกว่าตัวเหม็นก็แปลกฉันก็พยายามไม่สนใจกลิ่นนั้นแล้วก็จับตาดูความเคลื่อนไหวของคุณครูซิลิโอต่อไปครูก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้โยกแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสวัสดีครับใช่ครับมันก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วนะครับคุณบรรณาธิการแล้วผมก็ได้รับจดหมายแล้วนะครับบรรณาธิการอย่างนั้นเหรออืมได้เลือกตำแหน่งแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้ยนั่นเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับยินดีด้วยนะผมไม่ได้จะเสียสีหรืออะไรอย่างนั้นซะหน่อยนะครับผมกล้าพูดเลยอย่าเข้าใจผิดสิครับผมก็บอกคุณไปแล้วไงครับว่าผมไม่คิดที่จะเขียนภาคต่อนะผมเขียนจบไปแล้วนะครับ Lego The Traveling Knight เนี่ยเขาพูดว่า Lego ใช่ไหมนะอืมครับผมเข้าใจแล้วนะครับคนอ่านเนี่ยก็สำคัญสำหรับผมเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีความคิดที่จะเขียนนิยายอีกแล้วนะครับผมบอกไปต้องหลายครั้งแล้วนี่ครับเคารพการตัดสินใจของผมเถอะครับผมไม่อยากเขียนมันต่อแล้วจริงๆอ่ะไม่ครับผมคิดว่าผมเนี่ยก็ควรที่จะขอโทษเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากที่จะเขียนต่อจริงๆอ่ะผมขอโทษจริงๆนะครับเ
ครับงั้นเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าเนี่ยเราค่อยออกไปดื่มกันนะแต่ว่าห้ามพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ให้ผมเขียนนิยายต่อนะครับครับไว้เจอกันนะครับหลังจากที่เขาวางสายเนี่ยเขาก็พึมพำเบาๆเหรอเฮ้ยหลังจากนั้นเขาก็นั่งบนเก้าอี้โยกอีกครั้งแล้วก็ทำสีหน้าที่ดูบูดเบี้ยวกว่าเดิมทำไมเขาถึงไม่อยากเขียนต่อขนาดนี้กันเนี่ยพอครูน่าจะเอาเรื่องของเพื่อนมาเขียนน่ะถ้าอย่างนั้นฉันคิดว่าเขาไม่น่าจะใช่สปายใช่ไหมเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมดีใจนะที่เราทำให้มันกระจ่างได้แล้วอ่ะโดนหลอกก็นะฉันก็ดีใจอยู่เหมือนกันอะที่มันไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ฉันคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาเพิ่มมาอย่างนึงแล้วนะเราออกไปจากที่นี่ไม่ได้จนกว่าเขาจะออกจากห้องใช่ไหมล่ะอดทนหน่อยครับเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดซะหน่อยนะอย่าบอกนะว่าแต่ว่ามันก็ผ่านไปเกือบ10นาทีแล้วเขาก็ยังไม่ออกไปไหนดูเหมือนว่าเขาเนี่ยไม่คิดที่จะออกไปด้วยซ้ำตาของเขาเนี่ยค่อยๆปิดแล้วเขาก็ยังโยกเก้าอี้อยู่ที่เดิมแต่เหมือนว่าเขาจะไม่ได้หลับนะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ค่อยๆเกาศีรษะของตัวเองทุกครั้งแล้วเขากำลังทำอะไรของเขากันแน่เนี่ยจะไปรู้ไหมล่ะครับฉันคิดว่าการที่เราจะออกไปจากที่นี่ได้เนี่ยมันไม่น่าจะง่ายแล้วนะพวกเราไม่มีทางเลือกนอกจากที่จะต้องอยู่ต่อไปเนี่ยแหละแต่ว่านี่มันก็ผ่านไปต้องหลายสิบนาทีแล้วนะเราก็ยังขยับตัวไม่ได้เลยอ่ะฉันเริ่มคิดเรื่องไร้สาระแล้วนะเนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยก็อยู่กันอยู่ใกล้ชิดกันภายใต้ร่างกายที่ดูใหญ่โตของเขาอะไรอย่างเงี้ยแถมอากาศเนี่ยมันก็ไม่ได้ถ่ายเทอะไรขนาดนั้นกลิ่นเหงื่อของเขาเนี่ยมันก็แย่ลงขึ้นเรื่อยๆฉันตัวเหม็นใช่ไหมล่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับบอกมาเถอะนะก็นิดหน่อยอะครับฉันรู้ตัวอยู่แล้วนั่นแหละนะเขาก็พยายามพูดขอโทษในขณะที่เขาเนี่ยกำลังดมเสื้อของตัวเองแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้นี่นะแล้วผมก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแบบผมก็ไม่ได้รังเกียจอะอย่างนั้นเหรอครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลหรอกนะครับโอเคฉันก็พูดแบบนั้นเพราะว่าฉันกลัวเขากังวลแต่ว่าตัวเขามันก็เหม็นจริงๆนั่นแหละว่างาไม่สนใจกับแย่กี่รู้ว่าถ้าเลือกอะไรแบบเนี้ยมันจะไปแบบ what กูเช็คเลยโอเคฉันเปิดไว้อยู่ปลอดภัย 100%จุดเมื่อผ่านไปสักพักเนี่ยฉันก็เอามือของฉันเนี่ยไปวางไว้ตรงรักแร้ของเขาอาร์มพิดดูเหมือนว่าเขาจะสะดุ้งนี่นายจับอะไรตรงไหนของนายกันเนี่ย
ผมก็ไม่รู้สิแค่แบบไม่รู้จะทำอะไรอ่ะไม่มีเหตุผลที่นายจะต้องทำอะไรแบบนี้เลยนะฉันตกใจหมดเลยรู้ไหมเนี่ยนี่ขอโทษนะครับอีแล้วเมื่อไหร่ครูเซริโออีแล้วถ้าเกิดครูเซริโอเขามาได้ยินเราเข้าแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราจะคิดเองเองทำไมล่ะครับถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นอะประมาณนั้นอะไรนะก็ลองดูที่ประตูนั่นสิฮะอะไรนะนั่นเขาไปแล้วนี่นะกี่แปลผิดแน่เลยไอ้ประโยคเนี่ยนี่ปะอ๋อแปลถูกแล้วมันเป็นเหมือนสำนวนนะแบบเราจะคิดไปก่อนทำไมครับถ้าเรื่องแบบนั้นยังไม่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็บอกว่าฮะแล้วจูเลียตก็บอกว่าอะไรอ่ะดูตรงนั้นสิครับเขาไปแล้วอ่ะเออพวกเราก็เปิดประตูตู้ออกแล้วก็ไม่เห็นว่าครูเซริโอเนี่ยจะอยู่ในห้องแล้วฉันคิดว่าเขาน่าจะออกไปโดยที่เรายังไม่รู้ตัวนะเออฟิกกี้มันคืออะไรนะโอ้ยฟิกกี้มันน่าจะแบบคอยอย่างชั่วอะไรอย่างงี้ป่ะน่าจะประมาณนั้นนะเป็นเรื่องที่ดีนะที่เขาไม่เปิดตู้เสื้อผ้ามาแล้วก็ไม่ได้เห็นเราอยู่ข้างในเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันทำให้ฉันกลัวนิดหน่อยนะเนี่ยขอบคุณที่เขาลุกแล้วก็เดินออกไปข้างนอกเราควรจะไปจากที่นี่ได้แล้วนะก่อนที่เขาจะกลับมาน่ะครับเราก็เลยออกมาจากห้องของครูเซริโอแล้ววันต่อมาครูเซริโอเนี่ยก็เรียกรุ่นพี่จูเลียตแล้วก็ฉันไปที่ห้องของเขากูแตกเหรอกูไม่รอดเหรอพวกนายรู้ใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงเรียกพวกนายมาที่นี่กันน่ะโดนวีละหนึ่งจุดๆสังเกตเห็นพวกเราด้วยอย่างนั้นเหรอครับเนี่ยแน่นอนว่าฉันต้องเห็นสิแต่ว่าที่ฉันไม่ได้พูดอะไรเนี่ยเพราะว่าฉันมีธุระด่วนเข้ามาพอดีแต่ฉันรู้ตลอดนะว่าพวกนายเนี่ยกำลังแอบดูฉันอยู่ผมขอโทษนะครับก่อนที่จะขอโทษน่ะบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าทำไมถึงแอบเข้ามาที่ห้องของคนอื่นแบบนี้เนี่ยก็รุ่นพี่จูเลียตก็พยายามอธิบายสั้นๆให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ฉันเข้าใจแล้วนายกำลังสงสัยเรื่องลิโก้เดอะทาวเวลลิ่งไนท์สินะใช่แล้วล่ะฉันเป็นคนที่เขียนมันขึ้นมาเองเขาก็บอกเราอย่างตรงไปตรงมาแล้วมันก็ทำให้ฉันรู้สึกประหลาดใจที่ฉันปิดบังมันเอาไว้จนถึงตอนนี้เนี่ยไม่ฉันอ่ะก็ปิดบังมันเอาไว้มาจนถึงตอนนี้แต่ตอนนี้ฉันก็คิดที่จะเปิดเผยมันแล้วล่ะแล้วทำไมคุณถึงปิดบังมันไว้ตั้งแต่แรกล่ะครับฉันไม่อยากให้คนอื่นๆเนี่ยมาปามาสในตัวฉันอะฉันมาที่นี่เพื่อที่จะมาเป็นผู้อำนวยการของที่นี่ไม่ได้จะมาเป็นนักเขียนซะหน่อยมันอาจจะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้ในมหาลัยนะถ้าเกิดมีคนรู้เรื่องเข้าแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่สามารถปิดบังอดีตเอาไว้ได้ตลอดไปหรอกนะการที่จะต้องมาคอยระแวดระวังแบบนี้มันก็จะทำให้ลำบากในการสอนนักเรียนคนอื่นๆแล้วตอนนี้ออสการ์เนี่ยก็เป็นนักเขียนที่มีเขาเรียกว่าก็เป็นนักเขียนที่มีความทะเยอทะยานอะไรอย่างนั้นแหละ
ฉันคิดว่าตอนนี้มันก็น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่ฉันจะเปิดเผยตัวเองนะพูดถึงเรื่องนั้นแล้วผมก็สงสัยนะครับทำไมออสการ์ถึงได้เข้ามาเรียนในมหาลัยเนี้ยล่ะครับขนาดเขาเองเนี่ยยังสงสัยเลยว่าทำไมเขาถึงได้เป็นอัศวินได้ด้วยทำไมเขาถึงได้มาเป็นอัศวินถ้าจะให้พูดจริงๆแล้วมันก็เป็นเพราะฉันด้วยแหละนะเพราะว่าฉันอยากให้เขาเนี่ยเดินตามรอยเท้าฉันอะอารมณ์แบบอยากให้เขาสืบต่อเจตนารมณ์อะไรอย่างนี้เหตุผลอะไรครับเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะยกย่องออสการ์เป็นพิเศษเลยนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นใจออสการ์ในฐานะผู้ที่เป็นนักเขียนเหมือนกันหรือเปล่าฉันอยากจะพูดฉันพูดได้เลยนะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับผู้สืบทอดของฉันเลยล่ะมันอาจจะฟังดูเกินจริงไปหน่อยแต่ว่างานเขียนเรื่องอัศวินเนี่ยมันก็สำคัญมากเลยนะมันจะสามารถสร้างฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งได้อะไรอย่างนั้นน่ะนายก็น่าจะรู้นะมันก็เหมือนกับการที่ฉันยกย่องลิโก้ให้เป็นไอดอลสินะพอมาคิดดูแล้วเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลดีเหมือนกันน่ะเพราะว่าผลกระทบจากการอ่านพวกนิยายอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันอารมณ์เหมือนแบบเหมือนที่ตัวเอกเรามันติดเรื่องลิโก้เดอะทาวเวลลิ่งไนท์ที่เซริโอเขียนแล้วมันก็ทำให้เราอ่ะอยากมาเป็นอัศวินด้วยก็คือแบบถ้าคนธรรมดาอ่านก็อาจจะทำให้คนธรรมดาเนี่ยคิดว่าแบบอัศวินก็ดีนะสมแล้วที่เป็นอัศวินอะไรอย่างนั้นมันมีผลกับความรู้สึกนึกคิดไงเวลาอ่านนิยายแล้วที่ครูคุยในโทรศัพท์เมื่อวานแล้วครับที่บอกว่าจะไม่เขียนหนังสือเรื่องนี้ต่อแล้วอ่ะทำไมถึงหยุดเขียนล่ะครับเหตุผลมันก็ง่ายๆเลยนะฉันเนี่ยไม่มีแรงบันดาลใจแล้วอ่ะตอนเนี้ยแล้วเรื่องที่ฉันเขียนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นประสบการณ์ของฉันในขณะที่ฉันทำหน้าที่อัศวินอ่ะอ้าวไอ้นี่คือกี่เดาผิดใช่ไหมคือเซริโอไม่ได้มีเพื่อนหรอกแต่เซริโอเนี่ยเป็นลิโก้เองอ่ะก็คือเอาตัวเองไปเขียนน่ะหน้าที่ของอัศวินอย่างนั้นเหรอครับประสบการณ์ด้วย อย่าบอกนะว่าลิโก้ก็คือครูเซริโอเหรอฟูชุมปลดล็อกความรู้ใหม่ติดดิ้งฉันก็แค่เขียนเรื่องราวต่างๆตอนที่ฉันยังเป็นอัศวินอยู่นะแต่ว่าตอนเนี้ยฉันก็ไม่มีอะไรให้เขียนแล้วฉันก็อยู่ที่เกาะแห่งนี้กลายเป็นผู้อำนวยการของที่นี่อุ๊ยอันนี้เหนือความคาดหมายเลยเนี่ยตอนแรกคิดว่าคุสเลโอจะแบบมีเพื่อนแล้วก็หักหลังเพื่อนแล้วก็รู้สึกผิดแต่ไม่ใช่แฮะดังนั้นฉันก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกเขียนมันจะได้ไม่แบบไม่ยืนเนื้อเรื่องเหมือนพวกมังงะที่มีแบบ400ตอนอะไรอย่างเงี้ยหลังๆแม่งออกทะเลแล้วรอยสักที่มือข้างซ้ายล่ะครับทำไมครูถึงมีมันได้อ่ะมันเป็นของคนที่ฆ่าลิโก้ไม่ใช่หรือไงครับนั่นก็เป็นเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนจบเรื่องราวของลิโก้ไงอย่างที่ฉันบอกไปนะว่าการที่ต้องมาเป็นผู้อำนวยการของที่เนี่ยมันเป็นเหมือนบ่วงที่รัดฉันเอาไว้ตอนที่ฉันตัดสินใจที่จะจบมันเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจของฉันเองและในฐานะนักเขียนฉันเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนฆ่าลิโก้เองด้วยมือของตัวเองและฉันก็รู้สึกผิดมากฉันก็เลยสักเพื่อที่จะลงโทษตัวเองอ่ะกูก็คิดมากไปเถอะฉันทำแบบนี้ก็เพื่อชดใช้ให้กับลิโก้เขาอะนะมันก็เป็นวิธีขอโทษในแบบของฉันมันอาจจะฟังดูเห็นแก่ตัวฉันพยายามอธิบายสักหน่อยละกันนะฉันเนี่ยเป็นคนเขียนเรื่องนั้นถ้าจะให้พูดจริงๆเนี่ย
ฉันก็คือเขาแล้วเขาก็เป็นฉันเองนั่นแหละมันเป็นเหตุผลที่ฉันเนี่ยถึงได้มีรอยสักนั้นคิดว่ามันแปลกไหมอ่ะแต่สำหรับฉันเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะมันเหมือนกับเป็นการชดใช้ความผิดที่ฉันเลือกที่จะจบเรื่องราวของเขาอะไรอย่างนั้นคุณรู้สึกผิดสินะครับผมเข้าใจอยู่อ่ะแต่ว่าตอนที่ผมเห็นคุณอยู่ในโบสถ์เนี่ยคุณกำลังทำพิธีสารภาพบาปไม่ใช่หรือครับสำนึกผิดอะไรอย่างนั้นใช่ถูกต้องแล้วล่ะนี่นายคิดไปถึงไหนเนี่ยกิตอนนี้ฉันก็พอที่จะเข้าใจแล้วนะว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเออว่ากิไปผิดปะอันนี้กิไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรฉันลืมอ่ะว่ากิฉันแปลแหงแต่ถ้าเกิดดูจากรูปบริบทประโยคเนี่ยอันนี้มันน่าจะประมาณแบบเข้าใจอะไรได้เร็วดีนะอะไรอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นจะบอกนักเรียนคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมอะครับเรื่องตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยใช่ฉันคิดว่าฉันจะบอกพวกเขาเร็วๆนี้นั่นแหละมันเป็นเหตุผลที่ฉันเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเหตุผลที่ฉันซื่อตรงกับนายไงกับพวกนายผมเข้าใจแล้วอ่ะผมนึกว่าครูเนี่ยจะทำให้เราหายไปหลังจากนี้สิโดนเก็บกำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยพวกนายเนี่ยเป็นนักเรียนที่ล้ำค่าของฉันมากเลยนะก็จริงนะครับรุ่นพี่จูเลียสเนี่ยยังสงสัยว่าเขาเป็นสปายอยู่สินะว้าฮะจริงสิฉันอยากจะถามอะไรนายสักหน่อยอ่ะกิอะไรเหรอครับออสการ์กำลังเขียนนิยายอยู่หรือเปล่าฉันอยากรู้นะว่าเขากำลังทำแบบนั้นอยู่ไหมแล้วทำไมไม่ไปถามออสการ์เขาเองล่ะครับครูเขาก็เป็นแฟนตัวยงของลิโก้ด้วยนะครับผมคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะดีใจสุดๆเลยนะครับถ้าได้ยินเรื่องนี้ก็ฉันพูดคุยกับเขาไปแค่ไม่กี่ครั้งเองอะแล้วก็พยายามที่จะบอกแล้วนะแต่ว่าฉันก็อายแล้วก็ไม่กล้าพูดซะงั้นอ๋อจริงสิฉันก็เห็นเขากำลังคุยกับออสการ์อยู่ที่โบสถ์อยู่นี่นะบางทีเขาอาจอยากจะถามออสการ์เกี่ยวกับเรื่องนิยายที่เขากำลังเขียนอยู่ก็ได้นะไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับออสการ์เขาก็กำลังเขียนนิยายอยู่จริงๆนั่นแหละจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจในการเขียนมาเพียบเลยนะครับตอนที่เขาเข้ามาที่เนี่ยจริงเหรอนั่นมันสุดยอดมากเลยนะฉันมั่นใจมากเลยนะว่าเขาเนี่ยจะต้องกลายเป็นนักเขียนที่ดีได้แน่ๆเหมือนกับฉันปูซิลิโอก็ยิ้มปูซิลิโอเนี่ยก็ยิ้มอย่างมีความสุขที่ดูออกมาจากใจจริงๆเอาล่ะฉันก็อธิบายเรื่องทั้งหมดนี้ไปแล้วอ่ะนายอยากจะถามอะไรอีกหรือเปล่าล่ะไม่มีแล้วครับแต่ว่าแต่เป็นสายลับหรือเปล่าครับผมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนั้นนายกลับไปที่ห้องของพวกนายเถอะก็ตั้งใจเรียนซะล่ะครับผมจะตั้งใจเรียนครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับเนี่ยว่าเขาจะยอมรับได้ง่ายขนาดนั้นอ่ะแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะเก็บซ่อนมันเอาไว้อีกแล้วไงถ้าเขาอยากที่จะปิดบังจริงๆเนี่ยเขาก็ทำแบบนั้นก็ได้เขาจะทำแบบนั้นก็ได้ก็จริงนะครับเขาเป็นคนที่แบบถ้าเขาจะทำเนี่ยเขาก็ทำได้
เราอาจจะรีบร้อนเกินไปนะในการที่ไปขุดคุ้ยความลับของเขาแบบนั้นเนี่ยก็จริงนะครับตอนนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยที่เราทำแบบนั้นลงไปอะอะไรอ่ะแต่ว่าเขาก็ดูแฮปปี้ดีนี่ฮะเขาก็ดูโล่งใจนะที่เขาไม่ต้องมาคอยกังวลที่จะปิดบังพวกเราอีกแล้วอ่ะคิดอย่างนั้นเหรอครับก็ให้สมมุติว่ามันเป็นแบบนั้นก็ได้นี่นาใช่ไหมล่ะฮ่า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 พี่จูเลียตเนี่ยอาจจะดูเขาเรียกว่าไงกระตือรือร้นมากเกินไปบ้างในบางครั้งอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนที่สนุกนะถ้าได้อยู่ใกล้ๆหัวใจของรุ่นพี่จูเลียตเพิ่มขึ้นคนนี้เป็นคนที่หัวใจเพิ่มแบบงงๆบ่อยมากเลยสำหรับเรื่องของโคเซริโอฉันก็เข้าใจทั้งหมดแล้วทั้งความสงสัยแล้วมันก็ต่างจากที่ฉันคิดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเลยเขาเนี่ยเป็นคนเขียนเขาเนี่ยก็คือลีโอแล้วเขาก็เป็นนักเขียนของลีโอด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนเขียนซีรีส์ที่ฉันรักขนาดนี้แล้วเขาก็ยังจะมาเป็นผู้อำนวยการของมหาลัยนี้อีกนี่มันเป็นเรื่องบังเอิญที่น่าแปลกสุดๆมันแปลกจริงๆนะแต่มันก็ทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขมากเลยอะสักวันหนึ่งฉันก็อยากรู้เรื่องราวของลิโก้มากกว่านี้หวังว่าออสการ์ก็จะได้อยู่ด้วยนะฉันดีใจจริงๆนะที่ได้เข้ามาเรียนในมหาลัยนี้แค่คิดแบบนั้นมันก็ทำให้ฉันมีความสุขมากจริงๆอ่ะทูเอ็นตัวตนที่แท้จริงของคุณครูเอ๊ะทำไมค้างนานโอเคก็จบชัตเตอร์3ของเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วกิก็ต้องจบการเล่นเอาไว้ตรงนี้จนกว่าเขาจะอนุญาตให้เล่นชัตเตอร์4 5 6อ่ะนะซึ่งฉันคิดว่าเขาไม่น่าจะอนุญาตแล้วล่ะเดี๋ยวรอเกมภาค2แล้วกันแล้วก็มาดูกันว่าเขาจะให้เล่นถึงตรงไหนอีกแต่เอาจริงๆอ่ะเล่นถึงชัตเตอร์3ก็โอเคมันก็เคลียร์ได้อยู่นะก็คือเคลียร์เรื่องของครูซิริโอที่กี่เข้าใจผิดตอนแรกนึกว่าแบบมันจะเป็นเพื่อนคู่หูกันอะไรอย่างนี้กลายเป็นว่าลิโก้ก็คือครูซิริโอง่ายๆอย่างนั้นเลยจบไปง่ายๆถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีอีก2ตัวละครที่เราไม่เห็นใช่ไหมกี่คิดว่า2คนเนี้ยทั้งเฮอร์แมนเนี่ยเราเห็นพาร์ทแรกแต่ว่าเรายังไม่สามารถทำอะไรกับเฮอร์แมนได้ส่วนคนเนี้ยกี่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรอ่ะผมว่าไม่เคยเห็นหน้าเลยแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นนักเรียนของแฮชลิกที่ใจดีด้วยนะเพราะว่าดูจากหน้าแล้วเนี่ยน่าจะเป็นมิตรกับเราอยู่อะน่าจะโผล่มาในบทที่4ไหมก็บทที่5เลยแหละ2คนเนี่ยซึ่งเขาไม่ให้เล่นดิเสียดายเดี๋ยวกี้จะไปเล่นทีหลังแล้วก็แอบมาเมาๆแล้วกันหลังเล่นจบโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายจะบอกว่าเจอกันพาร์ทหน้าก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเจอกันเกมหน้า